คุณผู้ชมคะระยะหลังมานี้ต้องยอมรับว่าการก่อการร้ายมีความรุนแรงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างการก่อการร้ายครั้งล่าสุดครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นสะเทือนใจผู้คนทั่วโลกทั้งในฝรั่งเศสแล้วก็เบลเยียมก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีทำให้หลายๆประเทศนั้นหันมาใส่ใจในเรื่องของความมั่นคงมากยิ่งขึ้นและแน่นอนค่ะหนึ่งในประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาก็ย่อมไม่เพิกเฉยกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วล่าสุดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐออกมาเปิดเผยว่ากองทัพอเมริกากำลังปรับปรุงยุทธวิธีทางการทหารโดยจะหันมาใช้ยุทธวิธีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกองทัพอิสราเอลเพื่อใช้ในการต่อสู้กับกลุ่ม IS แทนยุทธวิธีรูปแบบเก่าค่ะสำหรับยุทธวิธีที่กองทัพอิสราเอลใช้ก็มีชื่อเรียกว่ายุทธการเคาะหลังคากลยุทธ์นี้เคยใช้ในการโจมตีที่กาซาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เพื่อพยายามเตือนให้ประชาชนออกไปจากเป้าหมายในการโจมตีค่ะซึ่งพลตรีปีเตอร์อีเกอร์สเตนซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการฝ่ายยุทธการและข่าวกรองเพื่อยุทธการแก้ปัญหาโดยธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาบอกในระหว่างการแถลงการแถลงข่าวนะคะว่าการโจมตีศูนย์กลางทางการเงินของ IS ในเมืองโมซูของอิรักเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาสหรัฐเองก็ได้ไปเฝ้าระวังบ้านของผู้สนับสนุนทางการเงินรายใหญ่ของ IS แล้วก็จับตาการเคลื่อนไหวรวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยและยังเห็นนะคะว่าบางครั้งมีผู้หญิงและเด็กเข้าออกด้วยซึ่งการเข้าไปในอิรักครั้งนี้ใช้ทั้งเครื่องบินสอดแนมแล้วก็ใช้หน่วยข่าวกรองต่างๆเข้าไปด้วยส่วนการใช้ยุทธวิธีตามสูตรของอิสราเอลที่สหรัฐนำมาปรับใช้ก็เพื่อที่จะไปเตือนให้ผู้หญิงและเด็กแล้วก็ประชาชนออกจากบ้านไประหว่างที่มีการเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นซึ่งก็คือการทำให้เกิดลูกไฟขนาดใหญ่บนหลังคาแล้วก็สร้างระเบิดกลางอากาศที่ระเบิดนี้ก็จะไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับอาคารแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าเปรียบเหมือนการเคาะหลังคาเพื่อให้เด็กและก็ผู้หญิงออกไปจากอาคารก่อนจะตามด้วยขั้นตอนของปฏิบัติการแบบเต็มรูปแบบนอกจากนี้ก็ยังจะมีการโปรยใบปลิวเพื่อเป็นการเตือนล่วงหน้าซึ่งก็เป็นแบบเดียวกันกับของอิสราเอลแต่ว่าบางครั้งอิสราเอลนั้นอาจจะมีการใช้โทรศัพท์เข้าไปในบ้านก่อนที่จะถูกโจมตีด้วยค่ะ